วันนี้ต้องติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึกอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยจากที่เห็นภาพมาหลายคนก็มีการถ่ายภาพจากพื้นที่ถ่ายคลิปมาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้น่าเป็นห่วงแล้วนะครับเพราะว่าจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกตอนนี้ทำให้คลื่นลมแรงน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับฝนตกหนักตลอดทั้งวันด้วยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งของนครศรีธรรมราชเนี่ยน้ำเริ่มเข้าท่วมทะลักแล้วตอนนี้ระดับน้ำก็เข้าใกล้สู่ระดับวิกฤตแล้วนะฮะรวมถึงในตัวเมืองเองตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันวันนี้เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับส่งแรงใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยกันให้พี่น้องชาวใต้ได้รู้ว่าเราจะผ่านวิกฤตครั้งนี้เรื่องของทั้งพายุแล้วก็น้ำท่วมไปด้วยกันนะครับผ่านทางหน้าจอที่หมายเลข SMS 4155888นะครับรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยที่แฟนเพจของ New TV 18ท่านผู้ชมที่อยู่ทางภาคใต้ตอนนี้อยู่ตรงไหนเป็นยังไงบ้างอพยพกันหรือยังน้ำท่วมหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมหรือไม่ส่งข้อความมาบอกเราได้ผ่านทาง Facebook Live นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน News 18นะคะคุณผู้ชมสามารถกดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็ถือว่าค่อนข้างน่ากังวลแต่เราเองก็ไม่อยากรายงานให้ท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวไปมากกว่าเดิมวันนี้เราสบายๆกันแล้วกันนะฮะก็ต้องบอกว่าพายุลูกนี้นะฮะปลาบึกเนี่ยคือเป็นพายุที่ค่อนข้างใจโลเลเหมือนกันตอนแรกก็คาดการว่าจะขึ้นฝั่งที่ชุมพรแล้วก็จะไปสงขลาแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมาขึ้นที่นครศรีธรรมราชอีกแล้วนะครับไปดูประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่16นะครับก็มีการรายงานว่าพายุปลาบึกตัวนี้แหละนะฮะก็จะพัดขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชในช่วงเย็นวันนี้แล้วนะครับนายภูเวียงประคำมินอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุปลาบึกฉบับที่16นะฮะโดยระบุใจความสำคัญแบบนี้ครับว่าในเวลา 7:00 นของวันที่4มกราคมพายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ150กิโลเมตรทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับความเร็วลมสูงสุดเนี่ยใกล้ศูนย์กลางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วลมเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้นะฮะเมื่อวานนี้มีการรายงานว่าประมาณ70-75วันนี้เพิ่มขึ้นเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในเย็นวันนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกเป็นบริเวณกว้างและมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยมีผลกระทบดังนี้วันที่4มกราคมนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่กับมีลมแรงบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับส่วนในวันที่5มกราคมคือวันพรุ่งนี้นะคะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ค่ะกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงนะคะโดยอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 3-5 เมตรส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกให้ระวังอันตรายจากลมแรงด้วยค่ะและคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งชาวเรือควรงดการเดินเรือจนถึงวันที่5มกราคมนะคะและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยได้ที่ทางเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสามารถเสิร์ชไปได้เลยนะคะที่ www.tmd.go.th ค่ะหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนพยากรณ์อากาศได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เบอร์โทร1182ค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยนะครับเมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมานี่เองทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็มีการประกาศฉบับที่17ออกมาเรื่องพายุปลาบึกบอกว่าในเวลาประมาณ 15:00 นพายุจะพัดผ่านเข้า3อำเภอของนครศรีธรรมราชก็คือหัวไซปากพนังแล้วก็ท่าศาลาขอให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยครับคือเป็นลักษณะของพายุเนี่ยมันไม่ได้ตรงมาเช่นเราอาจจะบอกว่าขีดเส้นตรงมาจะเป็นอะไรเป็นโครงสร้างแต่ว่าเราก็ยังมองว่าพายุนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเข้าในสามอำเภอนี้ก็คือเภอไซน์ตะวันแล้วก็ท่าสารา
ครับถ้าจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์นะอำเภอหัวไทรเนี่ยน่าจะอยู่สัก 40% แล้วก็อีก 60% เนี่ยมันจะขึ้นไปทางท่าสลักเมื่อก่อนนะครับที่อำเภอเมืองแล้วที่อยู่ประมาณกลางแต่มีความเป็นไปได้ที่มันสวิงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับโดยน้ำหนักอันนี้ขึ้นไปทางท่าสลักเล็กน้อยครับในช่วงเวลาต่างๆพอเข้าสามพื้นที่เอาสปอร์ตครับกำลังหลังจากที่เคลื่อนเข้าไปนะหลังจากที่มันเคลื่อนเข้าไปมันก็จะเดินทางต่อผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เข้าไปในแนวของจังหวัดระนองแล้วก็ลงทะเลไปนี่ฮะต้องติดตามประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อสักครู่นี้ท่านอธิบดีก็บอกว่ามีหัวไซอำเภอเมืองแล้วก็ท่าสารานะครับที่พายุจะขึ้นฝั่งนะครับที่นครศรีธรรมราชคือคาดการไว้ก็เวลาประมาณ15 นาฬิกาบ่าย3 โมงเย็นวันนี้ละค่ะแต่อย่างที่บอกคือการพยากรณ์เนี่ยนะฮะคือไม่สามารถมีใครบอกได้ชัดเจนนะว่าจะขึ้นฝั่งในเวลาเท่าไหร่เป๊ะๆหรือว่าจะไปที่อำเภอไหนแบบเป๊ะๆนะฮะต้องดูจากรายงานสถานการณ์แบบรายชั่วโมงนะฮะใช่ค่ะดูของทิศทางลมด้วยบางทีก็ปรับเปลี่ยนกันไปว่าเรื่องของการอพยพประชาชนให้มาในพื้นที่ที่ปลอดภัยและที่ที่หน่วยงานรัฐนะคะคอยดูแลตอนนี้ก็มีการอพยพไปเป็นที่เรียบร้อยเกือบจะ 100% แล้วนะคะสำหรับพื้นที่ที่ประสบภัยค่ะขณะที่กองทัพเรือเองนะคะก็เตรียมที่จะส่งเรือหลวงจักรีนฤเบศรลงในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันค่ะเรื่องนี้นะคะพลเรือเอกลือชัยรุติดผู้บัญชาการทหารเรือสั่งการให้หมู่เรือเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลมีเรือหลวงอ่างทองหมายเลข791ซึ่งเป็นเรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่เป็นเรือบัญชาการและฐานปฏิบัติการในทะเลเรือหลวงมกุฎราชกุมารที่จอดเทียบท่าเรือแหลมเทียนนะคะฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเรือหลวงจักรีนฤเบศรหมายเลข911ที่จอดเทียบณการท่าเรือสัตหีบให้เตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีหากเกิดภัยพิบัติจากพายุปลาบึกในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขณะที่พลตรีเจษฎาเปรมนิรันดร นะครับรองเจ้ากรมการทหารช่างได้ส่งกำลังพลลงไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุปลาบึกในพื้นที่ภาคใต้โดยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกเป็นรถบรรทุกที่เคยไปช่วยน้ำท่วมเมื่อตอนปี54นะครับจะลงไปร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพภาคที่4อีกส่วนหนึ่งเป็นเครื่องมือช่างเป็นรถบรองโก้นะครับที่เพิ่งได้ปฏิบัติงานตอนเกิดสึนามิเป็นรถสายพานลำเลียงสะเทินน้ำสะเทินบกรวมทั้งรถสายพานอีก2 คันเป็นรถใหม่ที่กองทัพบกได้รับมาไว้สำหรับช่วยเหลือกรณีที่ถนนขาดครับนี่ค่ะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่นะคะคราวนี้ค่ะเราไปดูบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผลกระทบกันบ้างค่ะเริ่มที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนในอำเภอเกาะสมุยตอนนี้ประชุมเตรียมแผนอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวกันแล้วนะคะส่วนสภาพอากาศทั่วไปรอบเกาะสมุยมีลมกระโชกแรงค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-4 เมตรด้วยกันตอนนี้เรือทุกชนิดงดออกจากฝั่งแล้วนะคะโดยได้กำหนดแบ่งจุดในการเคลื่อนย้ายและอพยพประชาชนไว้ใน7 ตำบลด้วยกันค่ะโดยจะมีทั้งตำบลอ่างทองนะคะอยู่ที่โรงเรียนบ้านอ่างทองและโรงเรียนวัดแจ้งค่ะจุดที่2ค่ะคือตำบลมะเร็ดนะคะที่โรงเรียนบ้านหน้าค่ายและโรงเรียนเทศบาล1วัดละไมค่ะจุดที่3คือตำบลบ่อผุดนะคะที่วัดสว่างอารมณ์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและวัดปลายแหลมค่ะส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับตอนนี้เรือโดยสารทุกชนิดในอำเภอดอนสักเนี่ยหยุดการเดินเรือตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนื่องจากมีคลื่นสูงมีฝนตกเล็กน้อยนะครับปกคลุมทั้งพื้นที่ขณะที่สนามบินนานาชาติสุราษฎร์ธานีให้บริการตามปกติโดยในพื้นที่ริมชายฝั่งหาดนางกำหมู่ที่10ตำบลดอนสักอำเภอดอนสักนะครับตอนนี้ชาวบ้านอพยพไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวโรงเรียนบ้านนางกำและก็ขออภัยครับโรงเรียนบ้านนางกำและส่วนหนึ่งได้ออกไปอยู่กับญาติที่ปลอดภัยทั้งนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดเตรียมจุดอพยพในพื้นที่19 อำเภอจำนวน304 จุดด้วยกันนะครับค่ะขณะที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ตอนนี้นะคะได้เร่งระบายนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะออกจากเกาะสมุยเนื่องจากหวั่นว่าผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกโดยเพิ่มเที่ยวบินอีก5 เที่ยวบินนะคะจากเดิมเที่ยวที่บินมาลงเกาะสมุยวันละ50 เที่ยวบินทั้งนี้ค่ะสายการบินบางกอกแอร์เวย์จะหยุดทำการบินทุกเที่ยวบินในวันนี้ด้วยค่ะ
ไปที่สงขลากันบ้างนะครับตอนนี้ยังมีการเร่งอพยพประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ชายฝั่งอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระโนดที่ทยอยอพยพชาวบ้านริมทะเลทั้ง5ตำบลส่วนโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงนะครับประมาณ300แห่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องหยุดเรียนชั่วคราวล่าสุดในพื้นที่หมู่1ตำบลปากแตะอำเภอระโนดก็มีบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนประมาณ10หลังคาเรือนนะครับถูกน้ำทะเลซัดเข้ามาท่วมบ้านแล้วคาดว่าอำเภอระโนดจะได้รับผลกระทบหนักสุดในจังหวัดสงขลาด้วยโดยจังหวัดสงขลานะครับคลื่นลมตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงเพิ่มขึ้นและฝนตกอย่างต่อเนื่องทางจังหวัดได้เตรียมศูนย์อพยพไว้44จุดสามารถรองรับประชาชนได้กว่า 40,000 คนในพื้นที่ตำบลท่าบอนตำบลปากแระตำบลคลองแดนตำบลตระวะและตำบลบ่อตรุครับไปดูสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะคะฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องค่ะมีลมพัดรุนแรงนะคะคลื่นลมในทะเลก็เพิ่มกำลังแรงมากขึ้นด้วยจนทำให้ประชาชนหลายครอบครัวในตำบลท่าศาลาอำเภอท่าศาลาที่ก่อนหน้านี้ยังไม่ยอมอพยพออกจากบ้านนะคะจึงต้องโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยค่ะทำให้ผู้อพยพในศูนย์ศาลาประชาคมตอนนี้เพิ่มกว่า 1,000 คนแล้วนะคะโดยที่นครศรีธรรมราชการอพยพประชาชนก็มีหลากหลายอำเภอด้วยกันค่ะเริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอท่าศาลาอำเภอสิชนอำเภอขนอมปากพนังและหัวไซนะคะโดยทั้ง6อำเภอมียอดรวมการอพยพของประชาชนร่วมกว่า 30,000 คนด้วยกันค่ะโดยจะกระจายไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวของแต่ละอำเภอที่มีอยู่กว่า40จุดค่ะทั้งนี้ก็คาดว่าพายุโซนร้อนปลาบึกจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชในช่วงค่ำของวันนี้ค่ะส่วนบรรยากาศล่าสุดตอนนี้ที่นครศรีธรรมราชจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกับผู้สื่อข่าวในพื้นที่ของเรากับคุณไพฑูรย์อินทศิลาสวัสดีครับคุณไพฑูรย์ครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับโอ้ตอนนี้ลมแรงเลยนะครับครับผมครับบรรยากาศตอนนี้เป็นไงบ้างครับที่นครศรีธรรมราชครับนี่นะครับก็ลมพายุแรงมากครับลมพายุแรงมากครับลมของบริษัทไอวีที่ปากพนังนะครับชายทะเลปากพนังใจนะครับในการนี้ลมแรงมากนะครับก็ตกไปทั้งหมดนะครับในการนี้ถือว่าเป็นช่วงที่จะเข้าสู่วิกฤตนะครับจะเห็นว่าคลื่นลมในทะเลนี่ค่อนข้างที่จะแรงแล้วก็สภาพต่างๆในการนี้ต้องมีการปีกูนต้นไม้อ่ะโค่นลงในเดือนหน้านะครับผมเองนี่ก็ต้องคอยลงรถไฟใช้รถบังแนวลมเอาไว้นะครับแล้วก็ต้องยืนพยุงกับป้ายเอาไว้นะครับเพราะว่าไม่ถีบไม่ไหวจริงๆนะครับค่ะคุณไพฑูรย์คะคลื่นลมนี่แรงตั้งแต่เช้าเลยหรือเปล่าคะคือเพิ่มกำลังแรงขึ้นเลยไหมคะช่วงประมาณสักสิบโมงนะครับสิบโมงค่ะแรงมากไปลมเข้ามาเป็นลมนะครับอาจจะว่ารถเองเอาไว้ไม่ก็อยู่นะครับคุณไพฑูรย์ครับคุณไพฑูรย์ได้ยินผมไหมครับได้ยินครับได้ยินครับรบกวนช่วยเอามือป้องลมหน่อยได้ไหมครับพอดีทางนี้ฟังไม่ได้ยินอ่ะครับผมรบกวนหน่อยนะฮะครับได้ครับอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยพอได้ยินแล้วตอนนี้คุณไพฑูรย์อยู่อำเภอปากพนังใช่ไหมครับครับอยู่ที่ถนนเลียบชายฝั่งทะเลปากพนังหัวไซครับที่บริเวณใกล้ๆกับไอคิวรีสอร์ทนะครับที่เห็นมีน้ำนั่นคือน้ำท่วมเข้ามาเหรอครับครับผมครับผมน้ำที่มันกระไซกระซินผ่านเข้ามาทางทะเลนะครับแล้วก็ข้ามเขื่อนแนวกระซินเข้ามานะครับค่ะแต่ตอนนี้ฝนไม่ตกแล้วใช่ไหมคะฝนตกครับยังตกอย่างหนักแต่นะครับยังตกอย่างหนักเนี่ยจะดูตามภาพได้นะครับไฟฟ้าช็อตค่ะตอนนี้แล้วก็ไฟฟ้าในการนี้เองก็สายไฟฟ้าขาดแล้วก็เกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่อยู่ใกล้ๆบอดี้นะครับผมแล้วก็มาจากน้ำเนี่ยเหรอฮะครับผมครับผมจากน้ำจากลมแล้วลมมันก็พัดสายไปเลยครับทางกรมอุตุเพิ่งประกาศมาว่าเดี๋ยวประมาณสักบ่ายสามเนี่ยปลาบึกจะขึ้นฝั่งแล้วครับตอนนี้มีความเตรียมการยังไงบ้างครับเตรียมพร้อมยังไงบ้างในขณะนี้นะครับก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้มีการเตรียมการเตรียมพร้อมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับครับได้ครับคุณไปดูครับตอนนี้ลมแรงมากนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเสียงลมพัดเข้ามาทำให้เรา
จับใจความแทบจะไม่ค่อยได้เลยนะครับว่าทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยรายงานอะไรมาบ้างแต่ว่าพอจะจับใจความได้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยน้ำเข้าท่วมแล้วลมแรงมากนะฮะทำให้เรื่องของเสาไฟเรื่องกระแสไฟเนี่ยมีปัญหายังไงขอบคุณคุณไพฑูรย์นะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันใหม่นะครับขอบคุณค่ะครับนี่ค่ะนักข่าวในพื้นที่ของเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมก็แรงเหลือเกินเนี่ยละค่ะคราวนี้ค่ะไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะผู้สื่อข่าวของเราค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณสมเพชรเสาคำนะคะก็ประจำการอยู่ที่นั่นเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดสงขลากันค่ะสวัสดีค่ะคุณสมเพชรคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้บรรยากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะฝนตกคลื่นลมแรงไหมคะคุณสมเพชรครับได้ยินไหมคะตอนนี้ชาวบ้านกำลังอพยพอยู่นะครับครับคุณสมเพชรได้ยินไหมครับฮัลโหลครับนะฮะก็มีปัญหาเรื่องของสัญญาณนะฮะเพราะว่าน่าจะมีคนใช้สัญญาณเยอะตรงนั้นเพราะคนอยู่เยอะด้วยแล้วก็น่าจะมีเรื่องของคลื่นลมทำให้กระทบกับปัญหาเรื่องของสัญญาณหน่อยนะครับเอาละเดี๋ยวเรากำลังติดต่อกลับไปที่ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดสงขลาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องเตือนท่านผู้ชมก่อนนะฮะว่าเรื่องการเสพข้อมูลข่าวสารณตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีตำรวจก็ดีก็ออกมาเตือนกันนะครับบอกว่ากรุณาถ้าพบเห็นคลิปต่างๆหรือว่าภาพต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งแชร์ให้ตรวจสอบให้ถี่ถ้วนให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นการแชร์คลิปหรือว่าภาพที่มันเกิดขึ้นเมื่อนานมาแล้วใช่ค่ะแล้วพอเราไปแชร์ต่อเนี่ยมันอาจทำให้ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยจะเกิดความตกใจวิตกกังวลด้วยมากขึ้นแล้วก็กลัวด้วยแล้วที่สำคัญคนที่เอาคลิปไปแชร์เนี่ยมีความผิดตามกฎหมายนะคะพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะแชร์ข้อมูลเข้าไปหรือว่าจะเสพสื่อหรือว่าจะส่งต่ออันนี้ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คกันดีๆที่สำคัญคือเช็คข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ค่ะอันนี้ก็กรมอุตุอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็มีสายด่วนให้โทรไปสอบถามหรือถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุได้ตลอดนะฮะเขาก็จะมีรายงานบอกว่าตอนนี้พายุเนี่ยเคลื่อนที่อยู่ตรงไหนยังไงแล้วเดี๋ยวนี้ดูง่ายนะครับเขาจะมีเป็นแบบจำลองขึ้นมาว่าตาพายุตอนนี้มันหมุนติ้วติ้วติ้วอยู่ตรงส่วนไหนแล้วก็สามารถเช็คได้นะฮะไล่ดูเวลาไปว่าสมมติวันนี้4มกราคมอยากรู้ว่าหลังจากนี้เนี่ยบ่าย3ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์เนี่ยถ้าถึงบ่าย3แล้วเนี่ยนะฮะพายุจะไปที่ไหนยังไงก็สามารถเข้าไปเช็คดูได้ด้วยนะครับตอนนี้ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศอีกหนึ่งพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรนะคะผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราคุณสาธิตศรีหฤทัยค่ะประจำการอยู่ที่นั่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านพิธีกรครับค่ะคุณสาธิตคะล่าสุดเห็นบอกว่าไฟดับแล้วเหรอคะตอนนี้มีเป็นการดับไฟนะเพื่อที่จะเตรียมรับสถานการณ์ในศูนย์ราชการจังหวัดชุมพรครับก็มีการเปลี่ยนระบบกระแสไฟฟ้านิดนึงครับผมก็ใช้ไฟสำรองส่วนตัวไปก่อนนะครับสำหรับสถานการณ์ที่จังหวัดชุมพรณขณะนี้ครับตั้งแต่ช่วงเช้าท่านวิบูลย์รัตนาพรวงศ์ผู้ว่าการจังหวัดชุมพรท่านได้เปิดแถลงข่าวด่วนนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่ได้มีการติดตามสถานการณ์มาตลอดทั้งคืนนั้นนี่นะครับทราบว่าพายุโซนร้อนปลาบึกน่าจะเข้าสู่จังหวัดชุมพรที่อำเภอละแมเป็นที่แรกในเวลาประมาณ18นาฬิกาของวันนี้ครับดังนั้นตั้งแต่เมื่อ8โมงเช้าของวันนี้นะครับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ได้ทำการสั่งอพยพด่วนเลยนะพี่น้อง4อำเภอคืออำเภอทุ่งตะโกอำเภอละแมอำเภอหลังสวนและก็อำเภอสวีจำนวน9ตำบล37หมู่บ้าน 6,637 คนครับและก็ในขณะนี้ก็กำลังดำเนินการอพยพโดยมีรถของทหารจากมทบ44ชุมพรนะครับแล้วก็รถของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรรวมถึงรถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปยังศูนย์อพยพในแต่ละอำเภอซึ่งมีทั้งอาหารการกินมีทั้งในส่วนของยารักษาโรคหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้เป็นเครื่องยันชีพในเย็นวันนี้นะครับแล้วก็สถานการณ์ในจังหวัดชุมพรครับเริ่มที่จะมีฝนตกลงมาแล้วก็เริ่มที่จะมีคลื่นลมแรงขึ้นในพื้นที่4อำเภอโซนใต้ของจังหวัดชุมพรครับผู้ว่าการจังหวัดชุมพรได้สั่งการให้นายณรงค์หลักคำจรประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรเปิดศูนย์แถลงข่าวศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนที่ห้องประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรเป็นที่ประสานงานเพื่อที่จะได้มีข้อมูลที่ถูกต้องออกไปจากจังหวัดชุมพรครับนอกจากนั้นครับ
พี่น้องประชาชนสามารถแจ้งเหตุได้ทุกเหตุการณ์ที่หมายเลข191นะครับสามารถที่จะแจ้งได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเอาช่วยหรือว่าเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีการผลิตน้ำดื่มในพื้นที่4อำเภอนะครับได้ตลอดเวลาครับแล้วการดับไฟตอนนี้นี่มีผลกระทบกับประชาชนมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ก็จะมีผลอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็คาดว่าอีกสักพักนึงเนี่ยจะมีการปล่อยกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกันครับผมได้สอบถามไปยังผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพรท่านก็ยืนยันว่าจะมีการสำรองกระแสไฟฟ้าในศูนย์บัญชาการแต่ละอำเภออย่างทันทีนะครับเรียกว่ากระแสไฟนั้นจะสามารถใช้ได้โดยเฉพาะที่ศูนย์ของการสื่อสารจังหวัดไม่ว่าจะเป็นบริษัททีโอทีไปรษณีย์หรือว่าสถานีตำรวจศูนย์ราชการครับเพื่อที่จะทำให้สามารถติดต่อกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสถานีฐานของแต่ละเครือข่ายโทรศัพท์ทุกที่นะครับจะทำให้การสื่อสารนั้นไม่ขัดข้องและยังจะมีการเตรียมการที่จะห้ามไม่ให้คนเดินทางผ่านเข้าไปในจังหวัดชุมพรจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ้าเกิดเหตุการณ์หนักขึ้นจริงๆครับค่ะคุณสาธิตคะที่ประเมินไว้เบื้องต้นคือเวลาประมาณ 18:00 นพายุจะมาถึงที่อำเภอละแมค่ะตอนนี้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อย่างไรบ้างคะในขณะนี้อันดับแรกก็มีการอพยพผู้คนนะครับมีการตัดต้นไม้ที่จะเป็นเครื่องขีดขวางเส้นทางครับแล้วก็มีการนำเรือของบรรดาพี่น้องชาวประมงขึ้นมาไว้ในที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็บรรดาป้ายหรือว่าจะเป็นเครนหรือว่าเป็นสถานที่ก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนั้นทางเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปทำการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอันตรายแก่พี่น้องประชาชนครับแล้วก็ในระหว่างการอพยพครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรสภ.ละแมสภ.ลังสวนครับก็มีการอำนวยความสะดวกเมื่อชาวบ้านออกมาจากบ้านแล้วนะครับด้านหลังก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเข้าไปดูแลทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงทรัพย์สินนะครับเจ้าหน้าที่จะดูแลอย่างดีและถ้ามีการลักขโมยขึ้นมาเนี่ยตำรวจจะจับคนร้ายได้ทันทีนะเพราะว่าเราจะสกัดคนออกมาทั้งหมดผมก็บอกท่านผู้ว่าการอพยพจากทางราชการเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 80% ที่คนจะเชื่ออีก 20% เนี่ยน่าจะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดในการจับกุมเพื่อที่จะนำตัวออกมาจากพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วท่านผู้ว่าก็บอกว่าอาจจะต้องดำเนินการเด็ดขาดไม่ให้มีคนเสียชีวิตนะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีการเสี่ยงภัยหมายความว่าใครไม่ยอมออกเนี่ยก็จะต้องจับตัวขึ้นรถแล้วก็พาไปไว้ในที่ปลอดภัยเลยครับมีกำหนดระยะเวลาไหมคะที่จะอพยพคนให้ได้ 100% นะคะอาจจะ 100% ได้ที่ประมาณเวลาไม่เกิน 15:00 นครับเดี๋ยว 15:00 นท่านผู้ว่าการจังหวัดชุมพรจะเปิดแถลงถึงผลการอพยพพี่น้องประชาชนใน9ตำบล37หมู่บ้าน 6,630 คนอีกครั้งนึงครับค่ะได้ครับชัดเจนยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปนะครับขอบคุณคุณสาธิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสาธิตศรีหฤทัยผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราประจำจังหวัดชุมพรนะครับก็บอกว่ามีมาตรการด้วยตอนแรกให้สมัครใจก่อนให้อพยพออกจากพื้นที่แต่ถ้าไม่ยอมออกจริงๆเนี่ยต้องมีมาตรการขั้นเด็ดขาดต้องนำตัวออกมานะครับใช่ค่ะเอาไปดูอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะกับคุณสมเพชรเสาคำนะคะผู้สื่อข่าวนิวส์18ของเราประจำการอยู่ที่นั่นแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ที่จังหวัดสงขลาตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่สมเพชรคะจังหวัดสงขลายังมีคลื่นลมยังคงกำลังแรงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องบางพื้นที่นะพี่ในอำเภอละโนดแล้วก็สลิงพระครับสองอำเภอที่หนักตอนนี้ครับตอนนี้คุณสมเพชรอยู่พื้นที่ไหนยังไงครับอยู่ผมอยู่โรงพยาบาลส่งเสริมตำบลพังช้างตายครับหมู่4ตำบลบ่อแดงอำเภอสลิงพระจังหวัดสงขลาครับอยู่ที่สลิงพระใช่ไหมครับอันนี้เป็นศูนย์อพยพใช่ไหมครับตอนนี้เป็นศูนย์อพยพครับมีชาวบ้านในพื้นที่หมู่3ของตำบลบ่อแดงครับที่บ้านอยู่ติดกับทะเลครับอพยพมาศูนย์ตรงนี้เกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วยังไงรบกวนคุณสมเพชรเนี่ยพาเราไปพูดคุยกับทางชาวบ้านหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างสวัสดีครับแบบแป๊บเดียวนะพี่ครับพ่อครับผมขอถามความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพี่ได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคุณพี่อะไรครับขอโทษนะครับ
ค่ะพี่จุไรจ้าคุณพี่ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเราต้องมาอยู่ศูนย์อพยพแบบนี้ก็สบายใจขึ้นเลยจ้ะไม่กังวลเท่าไหร่แล้วนี่คือมากันทั้งบ้านเลยไหมครับหรือว่ามีใครอยู่ที่บ้านอีกหรือเปล่ามีค่ะมีที่บ้านมีแฟนอยู่ก็กับหลานลูกชายมีมาที่นี่มีกับคุณแม่ก็หลานอ๋อส่วนใหญ่จะเป็นเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุใช่ไหมครับที่มาด้วยกันค่ะอยู่ที่ศูนย์ค่ะฟังมาก่อนคุณพี่อยู่ที่ศูนย์อพยพกี่วันแล้วคะมาเมื่อวานจ้ะมาเมื่อวานครับเมื่อวานแล้วกลัวไหมครับกับพายุปลาบึกลูกนี้กลัวถูกครั้งก่อนก็ว่าปี53เกิดแล้วเลยก็กลัวเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมครับเจอมาก่อนแล้วปี53มันปี53ตอนนั้นหนักไหมครับค่ะหนักความเสียหายเท่าไหร่คะคุณพี่คะหนักเหมือนกันต้องอพยพเหมือนกันหมดครั้งก่อนต้องอพยพเหมือนกันมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องชาวสงขลาบ้างไหมครับก็บ้านก็ช่วยบอกว่าช่วยดูแลตัวเองเนี่ยค่ะให้ดูแลตัวเองกันนะครับคุณพี่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับเหมือนที่นี่นะค่ะเป็นกำลังใจให้นะครับครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนั่นคือบรรยากาศสดๆนะครับที่จังหวัดสงขลาอำเภอสถิงพระผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ไปเกาะติดอยู่ที่ศูนย์อพยพนะครับก็ได้เห็นบรรยากาศคือจริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครอยากไปค่ะทุกคนอยากอยู่บ้านเพราะเป็นห่วงทางบ้านแล้วก็ทรัพย์สินของตัวเองนะฮะก็จะมีการอพยพนำผู้หญิงคนเฒ่าคนแก่แล้วก็เด็กเนี่ยมาอยู่ศูนย์อพยพส่วนผู้ชายเนี่ยนะฮะหลักๆเขาจะอยู่กันที่บ้านเพื่อเฝ้าทรัพย์สินของตัวเองรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็จะคอยไปสังเกตการว่าตอนนี้คลื่นลมเป็นยังไงฝนฟ้าเป็นยังไงแล้วก็จะคอยรายงานเป็นระยะให้กับทางคนที่มาอยู่ศูนย์อพยพเนี่ยได้รับทราบด้วยใช่ค่ะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังการถ้าเกิดว่าพายุเนี่ยใกล้มาถึงแล้วทางจังหวัดหน่วยงานรัฐเองก็จะมีมาตรการค่ะที่เข้มข้นก็คือจะอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อันตรายเนี่ยกลับมาในศูนย์อพยพให้ได้ 100% เลยคือยังไงอยากให้ประชาชนเนี่ยเชื่อทางเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับเพราะพื้นที่ที่เขาประเมินว่ามีความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ก็เสี่ยงจริงๆถ้าเขาขอความร่วมมือมาแล้วเนี่ยยังไงก็ช่วยกันอพยพออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตของท่านนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง